ข่าวต่อไปก็ไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่เพราะว่าความหวานขึ้นตาคู่รัก NY ณเดชน์ยายาค่ะต้องให้เขาจริงๆเพราะคุณพระเจ้าประคุณทูลหัวหล่อจริงๆสำหรับณเดชน์คุกิมิยะนะคะล่าสุดออกมาเปิดเผยใจถึงเรื่องราวความรักกับยาย่ายอมรับค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นหวานกันเป็นพิเศษก็ว่าเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลาให้กันแถมงานนี้เจ้าตัวยังบอกแบบเขินๆอีกว่าพยายามบอกรักกันทำไมอันนี้ส่วนตัวนะคะบอกรักทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะส่วนตอนนี้ความสัมพันธ์และทุกอย่างก็เริ่มจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแพลนแต่งงานนะเดชบอกว่าแอบคิดไว้คนเดียวบ้างหากจะจัดทั้งทีก็จะต้องให้สมเกียรติของฝ่ายหญิงไปฟังเสียงสุดหล่อแห่งยุคอย่างณเดชคูกิมิยะค่ะเหมือนมันเป็นเวลาที่แบบเราเริ่มว่างด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เทให้เขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้เจอเราก็อยากที่จะให้เขาถ้าเวลาเขาเหนื่อยเขาทำงานเราก็ไปให้กำลังใจเขาแล้วเห็นหน้าเราอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความสุขกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรียกว่าเป็นติดแฟนก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมฮะบอกรักบอกปกติบอกยังไงครับโอ้โหก็มันก็ธรรมดานะเราก็ต้องมองแบบมองฝันอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีเข้ามาบ้างแหละเวลาแบบชีวิตเราจุดแล้วอะไรชีวิตคู่เนาะแต่ว่าก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคที่สุดสำหรับเขาทุกตอนนี้ทุกอย่างก็คงเป็นเรื่องของเวลานะฮะกับจังหวะมากกว่าก็มีคิดไว้อะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมเป็นมาดูข่าวแล้วก็แอบยิ้มคนเดียวโอ้ยรักนะคะณเดชน์ยาย่า